ของเล่นตุ๊กตาเด็กกินไอติมใช่มันจะเป็นเหมือนไอติมนะคะเป็นเหมือนแม่เหล็กแล้วเราเอาไปแตะลิ้นมันก็จะแลบลิ้นออกมาแลบ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 นี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการเล่นอย่างนี้พี่เหนียวเหมือนของน้องมุกเลยอ่ะใช่อันนี้ได้มาจากร้านโฟกัสทอยใช่ไหมน้องมุกใช่ซื้อร้านเดียวกับของน้องมุกเลยใช่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ดูก็อย่าสามารถเข้าไปดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังเขาก็จะมีแถมขนมมาให้อันนึงก็เป็นบิสกิตนะคะพี่หมีจะบอกอันนี้เราจะเอาเป็นเพื่อนกันใช่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเย่กล่องเบลเลอร์เธอเลยแหละเอาช้อนเอาช้อนมาเล่นได้ไหมเนี่ยสามารถตอนนั้นพี่หมิวเคยเอาช้อนมาแตะนิ้วมันแลบลิ้นออกมาได้ด้วยแอกแอกเหมือนคนนะคะคนเลยติมไปน้ำมุกเดี๋ยวพี่หมิวอันนี้นะคะก็แกะออกมาเลยเดี๋ยวพี่หมิวเอาเด็กออกมาก่อนเดี๋ยวจะเอาลวดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องติดไอ้นี่คุณแม่เก็บไว้เรียบร้อยเลยค่ะนี่เป็นเด็กอันนี้จะเป็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นไอติมนี่เดี๋ยวดูซิว่ามันจะทำยังไงนะ1 2 3ออกมั้ยน้องมุกออกค่ะไหนออกนิดเดียวใช่มั้ยล่ะพี่หมิวทำให้นะอันน้องมุกให้บิสกิตกันไงมือไหนมันจะมีมือข้างนึงที่สามารถถือบิสกิตได้ด้วยนะนี่นี่นี่ถืออย่างนี้พี่หมิวมันไม่ตรงกับล็อกมันนะคะถือไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้ตรงมือเขาได้ไหมนี่นี่ตรงนี้มันมีรูด้วยนะรูอยู่ตรงนี้ให้มันวางไว้ตรงนี้โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยมีลายเส้นด้วยนี่โอ้น้องล้มนี่มันมีเลขอะไรอยู่ตรงคอเด็กด้วยนะอ๋อเลขที่รหัสน่าจะเป็นรหัสการผลิตนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจริงมากดูสิเป็นแบบยีเส้นผมมากพี่เมียเนาะน้องมูรู้แล้วให้มันถูยังไงเอ้ยอาถือเดี๋ยวให้ดูกล้องก่อนให้กล้องดูด้วยนี่ต้องเอามาตัวเด็กก็ดีนะคะเป็นซิลิโคนเกือบทั้งตัวแต่ตรงขามันจะเป็นพลาสติกเนาะก็น่ารักมากๆใช่ไหมคะน้องมุกการใส่ความคิดใจใช่สามารถกินไอติมได้ด้วยแล้วภายในกล่องนะคะเขาก็จะให้ไอติมแล้วก็เป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นบิสกิตใช่ไหมคะน้องมุกใช่คุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านโฟกัสทอยสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เหมียวกับน้องมุกนะคะขอตัวลาไปก่อนแค่ง่ายลืมกดติดตามพี่เหมียวน้องมุกไปที่ทูเฟซบุ๊กมิวมุกชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตุ๊กตาอ่ำบ๊ายบายบ๊ายบาย